สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมสมบัติที่สาบสูญซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4กันแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่4นี้เราจะต้องมาที่จุดตรงนี้อันนี้นครว่าการฟอนเทนะครับจุดที่อยู่คือข้างบนงานนี้เราจะต้องไปกันใต้น้ำนะโดยที่ตรงส่วนของด่านในวันนี้เนี่ยครับก็จะมีสมบัติแค่กล่องเดียวเราก็ไปกันเลยนะมาคาดว่าน่าจะต้องทำ3จุดนะครับเริ่มจากจุดที่1ก่อนไปโอเคเป็นตรงส่วนของผลจำหม่ำนะครับผลจำหม่ำเราทำการเชื่อมน้องเมกะพูนไว้นะครับเราก็ระเบิดเนาะถ้าสมมุติใครหาไม่เจอนะครับเขาอยู่ตรงนี้ข้างหลังนี่นะพอดีผมเชื่อมไว้ก่อนเรากดสกิล E ป้าออกไปแล้วแล้วก็กดสกิล E ซ้ำนะครับเนี่ยมันจะระเบิดนะก็ระวังอย่าให้โดนผลตรงกลางแค่นั้นเนี่ยครับดำๆเนี่ยคือโดนไม่ได้ไม่งั้นรีเซ็ตนะฮะโอเคแล้วก็ป้าไปนะป้าแล้วกด E ซ้ำนะครับจะเร่งให้มันระเบิดแบบนี้โอเคไปกันแล้วกับจุดที่1ทีนี้ไปกันต่อกับจุดที่2นะครับสำหรับจุดที่2เนี่ยเพื่อนๆทำการเล่นตรงส่วนของจุดที่1เสร็จปุ๊บนะครับให้ตรงถัดมานะพอดีผมใช้เวลาหานิดนึงนะครับมันอยู่ห่างและตอนแรกไม่ขึ้นในแมปเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็ตรงมาเลยนะครับเราจะเจอกับนี่เป็นฟองน้ำแบบนี้แล้วก็อันนี้นะครับถ้าจุดที่1เนี่ยคือเราวิ่งมาตามเส้นนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ทำกิมมิกนะเราจะเห็นเจ้านี่อยู่นะครับดังนั้นใช้เจ้านี่เป็นจุดสังเกตแล้วก็วิ่งเข้ามาตรงนี้โอเคนะมาเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับกับมินิเกมอันที่2อันนี้เขาบอกว่าให้เราทำการเชื่อมน้องแมงกะพรุนนะไปแล้วก็เชื่อมไปก่อนเป็นเหมือนเดิมนะครับผลจำหม่ำเดี๋ยวรอนิดหนึ่งให้เขากระโดดเข้ามาใกล้ๆนะฮะไอตัวแมงกะพรุนเนี่ยเราหน่วงได้นะแล้วก็ทำแบบนี้มีคนขวางไม่เป็นไรเดี๋ยวรอนิดหนึ่งเรียบร้อยอันต่อมานะครับเดี๋ยวผมระเบิดข้างหนึ่งไปก่อน3 2 1ปุ้มเรียบร้อยทีนี้เหลือข้างหนึ่งเดี๋ยวเรารอนิดนึงนะครับให้ตัวผลเนี่ยมันขยับกลับมาเนาะแล้วก็ผลดำๆเนี่ยมันออกไปไม่งั้นมันจะรีเซ็ตนะครับโอเคเรียบร้อยไปแล้ว2นะทีนี้เดี๋ยวเราลองกดตามหาก่อนอันต่อมารู้สึกจะอยู่ข้างบนนะครับนี่นะเนี่ยเป็นข้างบนโซนตรงนี้เราก็เชื่อมเหมือนเดิมไปงานนี้เป็นต่อสู้นะครับอุ้ยไม่เป็นไรสะดุ้งเลยแต่ก็นิดหน่อยนะครับทีเดียวจบโอเคเก็บอันที่3เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเขาบอกให้เราเนี่ยลงไปขุดข้างล่างนะนี่นะครับเป็นตำแหน่งตรงนี้มาเราก็เข้าไปเลยPrecious Test นะฮะวันนี้ได้อยู่ที่90คอยกับ20เพชรสำหรับในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ